สวัสดีครับกลับมาพบกับการใช้งานตัวจ้าว่ากครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะสอนคอนเซปต์หลักที่เรียกว่าการสืบทอดหรือว่า inheritance นะครับมาดูว่าการสืบทอดคืออะไรนะครับคร่าวๆก็คือการสืบทอดนะครับคือความสามารถในการสร้างคลาสใหม่ขึ้นมา1คลาสโดยที่คลาสใหม่ที่สร้างขึ้นมาสามารถสืบทอดคุณสมบัติคือตัว property แล้วก็ความสามารถหรือว่า method จากคลาสใดคลาสหนึ่งมาได้นะครับ มาดูตัวอย่างดีกว่านะครับสมมุตินะครับว่าอันนี้ผมสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วผมก็มาสร้างตัวคลาสขึ้นมาหนึ่งคลาสนะครับสมมุติตั้งชื่อว่า ClassPerson แล้วกันนะฮะมาดู ClassPerson แล้วก็เอาแบบง่ายๆนะครับก็ private string แล้วก็ first name last name แบบนี้นะฮะแล้วผมก็สร้างตัว getter setter เเอาไว้ เราก็จะได้คลาสขึ้นมา1อันใช่ไหมครับสมมุติผมมีคลาสนี้อยู่นะครับหากผมต้องการสร้างอีกคลาสหนึ่งนะครับเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนแล้วกันนะฮะผมก็สามารถมาที่ new class ได้แล้วก็บอกว่า student สมมุตินะครับว่า c l a s student s เนี่ยผมก็ต้องการเก็บชื่อกับนามสกุลของคนเอาไว้เหมือนกันนะฮะผมทำได้ยังไงบ้างนะครับผมก็ มาที่ Class Person อันนี้วิธีที่หนึ่งนะครับผมก็ copy โค้ดส่วนนี้ได้นะครับ copy มาใส่ไว้ในตัว student นะฮะแต่ว่าวิธีนี้อาจจะดูแล้วเรามีความซ้ำซ้อนกันของโค้ดเกิดขึ้นใช่ไหมครับว่าส่วนของโค้ดเนี่ยเหมือนกันเปรียบเลยระหว่าง Person กับตัว student นะฮะยันหาก ตัวภาษาของเรานะครับมีความสามารถนะครับในการที่จะอนุญาตให้เราทําการอินเฮลิตหรือว่าสืบทอดความสามารถบางอย่างนะครับมาจากคลาสอื่นได้อย่างเช่นคลาส d e n t ผมบอกว่าผมทําการ Extend นะครับ Extend Person แบบนี้นะครับลองดูนะครับสมมติผมเขียนแค่นี้เลยในคลาส d e n t แล้วผมมาที่เมนดูนะครับมาที่เมนเนี่ยตรงนี้ผมเขียนโค้ดในการสร้าง Object หรือ i n s t a n สแ นะครับจาก Student ขึ้นมาดูนะครับสมมุติว่า Student s 1เท่ากับ New Student ดูนะครับผมพิมพ์ <S, <S, <is> s 1เห็นไหมครับผมจะมีตัว first name กับ last name นะครับ property มาให้เลยอย่างเช่นผมบอกว่า Set ตัว first name <Peter S 2> นะครับ peter นะฮะ s 1 s ึ Set ตัว last name parker แบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าความสามารถในการสืบทอดนะครับก็คือตัว Student นะครับสืบทอดความสามารถนะครับจากตัว Class Person มานั่นเองซึ่งในการเขียน Class Student สมมุติว่าผมหากผมมีตัวข้อมูลบางอย่างเพิ่มเข้ามาเฉพาะตัวของ Student นะครับ ผมก็สามารถใส่ได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการเก็บว่า student คนนี้นะครับอยู่ที่ faculty ก็คืออยู่ที่คณะอะไรนะครับมี major นะครับที่เรียนคือ major อะไรแบบนี้ละกันนะครับแล้วผมก็สร้างตัว getter setter ขึ้นมา ผมก็สามารถเขียนได้แบบนี้โดยที่ว่าไงครับก็คือตัวส่วนที่เป็นชื่อนะครับส่วนที่เป็นชื่อ first name last name ก็ขอสืบทอดมาจากตัว class person แบบนี้เราจะเรียกวความสามารถในการสืบทอดโดยที่ตัว person นะครับ เราจะเรียกว่าเป็นตัว parent หรือว่า superclass ก็ได้ parent class หรือว่า superclass นะฮะส่วนตัว student นะครับเราจะเรียกว่าตัว child class ก็ได้นะครับหรือว่า d e r i v e class ก็ได้ก็คือเป็น class นะครับที่เป็นลูกของตัว person นะครับซึ่งข้อเรียนนี้นะครับสมมุตินะครับหากผมมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มเติมตัว property บางอย่างเข้าไปในตัว class person นะครับสมมติผมเติมแบบง่าย ว่าสตริงแล้วก็เป็นเจนเดอร์แล้วกันนะครับว่าเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับว่าตัว M ก็คือเป็น m a ล e F ก็คือ female หากผมทําแบบนี้นะครับแล้วผมสร้างตัว p ropy e r t นะครับตัว getter setter ขึ้นมานะฮะอันนี้ผมสร้างขึ้นมาปุ๊บข้อดีก็คือตัว student นะครับก็จะ ได้รับการสืบทอดตัว gender มาจากตัว person ด้วยนะฮะเนั้นถ้าผมกลับไปที่ main นะครับผมสามารถจะเขียน s1. set เห็นไหมครับจะมีตัว gender เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะสมมุติว่าเป็นผู้ชายนะครับแล S <S ้ว s1. เห็นไหมครับเราจะมีการให้ระบุได้ว่าตัว f a c u l t y กับ major เนี่ยซึ่งเป็นเฉพาะ property ที่มีอยู่ใน student อย่างเดียวอย่างเช่นผมบอกว่า อันนี้บอกคอมพิวเตอร์ไซแอนนะครับ Faculty แล้วก็แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นตัว Set Major นะครับผมก็บอกว่าเป็น Security แบบนี้อันนี้ก็คือคุณสมบัติที่เราเรียกว่าเป็นตัว Inheritance นะครับก็คือ Class ที่สร้างขึ้นมาใหม่อย่างเช่นในที่นี้นะครับคลาสเด็ก์สืบทอดความสามารถนะครับมาจาก Class Person นะฮะงั้น s ินแท็ที่ใช้ก็คือ student แล้วเราก็บอกว่า extend s นะครับก็คือขยายความสามารถของตัว person นะฮะอันนี้คือหลักการเบื้องต้นของการสร้างตัว class นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นหากผมมีอีก class หนึ่งแล้วกันนะครับชื่อว่า staff แล้วกันสมมติอยู่ในมหาวิทยาลัยผมก็สามารถบอกว่า staff นะครับก็เป็นไงครับ extend ความสามารถของ person ได้อีกเพราะฉะนั้น สตาฟสมมุติว่ามีตัวที่เป็น property เฉพาะของสตาฟอย่างเช่นผมบอกว่าเอา office location ดีกว่านะครับว่า office อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เขียนว่าเป็น position ผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้แล้วก็มา getter setter นะครับของตัวที่เป็นสตาฟนะฮะผมก็จะได้แบบนี้มาซึ่งอันนี้นะครับเห็นนะครับทั้งสตาฟและ Student ก็ extend ตัว person มาเพราะฉะนั้นก็จะได้คุณสมบัติต่างๆของ person แล้วหาก Person นะครับมีการเพิ่มเติมอะไรเข้าไปนะครับอย่างเช่นบอกว่าวันเดือนปีเกิดด้วยแล้วกันนะครับผมก็บอกว่า private นะฮะอันนี้กลับมาที่ Person แล้วก็ local date แล้วก็อันนี้อ่า import class เข้ามานะครับ dob date of birth สร้างมาได้ปุ๊บก็สร้างตัว getter กับ setter ให้นะครับ date of birth แบบนี้นะฮะโดยที่ว่า ผมจะเพิ่มตัวเม็ดอดเข้าไปเพื่อคำนวณว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วกันนะครับผมก็เขียนได้อีกว่า p u b l i c สมมุติว่าเอาเป็น integer แล้วกันนะครับเขียนว่า is as อายุกี่ปีแบบนี้แล้วผมก็บอกว่าการคำนวณอายุนะครับก็อันที่1ใช้ตัว period เข้ามาช่วยก็ได้นะครับ class period e เท่ากับตัว period between แล้วก็บอกว่า dob แล้วอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็น local date now บอกว่า return p get year แบบนี้ผมจะได้ผลต่างของอายุนะครับที่เป็นปีออกมาลองมาดูวิธีการใช้งานนะครับอย่างเช่นตัว student นะครับผมว่า s 1 set ตัว date of birth นะครับสร้างเป็น local date of นะครับสมมติว่า1995เดือน April วันที่13แล้วผมสามารถสั่ง p r i n น S 1 a g แบบนี้นะครับลองรันดูได้นะครับเห็นไหมครับจาก1995จนถึง2014ก็เท่ากับ19ปีแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเราจะสร้างนะครับตัว staff นะครับ สตาฟเขี Staff, ยนว่าสตาฟหนเท่ากับ n w w สตาฟฮะแล้วก็สตาฟหนึ่งดอ t s ซตเฟดูนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานนะครับลองรันดูแล้วก็จะเห็นนะครับคนอายุ19คนคนอายุ23แบบนี้เป็นต้นนะครับ สำหรับหลักการเบื้องต้นของการใช้งานตัว inheritance หรือว่าการ extend ตัว class นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ